สำหรับในข้อที่6นะครับโจทย์เขาต้องการให้เราเขียนฟังก์ชันซึ่งเป็นการหาค่าที่น้อยที่สุดตอนนี้โจทย์เขียนมาเฉพาะในส่วนของเมนก็เหลือในส่วนของฟังก์ชันที่นักศึกษาจะต้องทำเองต่อไปจะเป็นในส่วนของการอธิบายโปรแกรมโดยเริ่มแรกนะครับก็จะเป็นในส่วนของ include library ต่างๆหลังจากนั้นก็จะมีการประกาศในส่วนของฟังก์ชัน min in 3ก็คือเป็นฟังก์ชันที่ใช้ในการหาค่าที่น้อยที่สุดโดยป้อนค่า3ค่าคือ x y และก็ z โดยตัวโปรแกรมที่เขียนเพิ่มก็จะมีตรงนี้นะครับซึ่งกำหนดอะไรบ้างในส่วนที่รับค่ามาก็จะเป็นค่า x ค่า y ค่า z เริ่มแรกกำหนดค่า min ให้เป็นค่าเยอะๆไว้ก่อนนะครับในที่นี้ขึ้นอยู่กับว่าตัวที่เราจะสามารถรับได้มีค่าเท่าไหร่อย่างเช่น integer ค่า maximum ก็น่าจะเป็นค่า6535แต่ในที่นี้โจทย์เรากำหนดไว้ 50,000 นะครับส่วนหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เอาค่า min มาเปรียบเทียบนะครับตอนแรกค่า min มันจะเป็น 50,000 ถ้าเกิด x มากกว่าหรือเท่ากับนะครับก็ให้ค่า x เนี่ยเท่ากับค่า min พูดง่ายๆก็คือถ้าเกิดค่า x น้อยกว่า 50,000 เนี่ยก็เก็บค่า x ไว้ที่ minแล้วหลังจากนั้นก็เช็คไป y แล้วก็ z ถ้าเกิดตัวใดตัวหนึ่งที่มีค่าน้อยกว่าก็คือไม่ว่าจะเป็น x เป็น y หรือเป็น z เนี่ยครับมีค่าน้อยกว่าเราก็จะเอาไปเก็บไว้ในค่า min พอเราได้ค่า min สุดแล้วนะครับเราก็จะทำการคืนคำตอบออกมานะครับก็คือ return ค่า min ออกมาต่อไปเป็นผลการรันโปรแกรมนะครับในลักษณะของการรันโปรแกรมก็คือจะให้ป้อนตัวเลข3ตัวยกตัวอย่างนะครับ5 6 6 7 8 4 5เลขที่น้อยที่สุดก็น่าจะเป็น4 5ผลการคำนวณก็บอกว่าเลขที่ได้เป็น4 5อันนี้ก็คือลักษณะการรันของโปรแกรมก็คือหาค่าที่น้อยที่สุด3ค่าก็เป็นอันว่าจบการทำงานโปรแกรมนี้นะครับ